สวัสดีเพื่อนชาวทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเทรดทองคำเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทำกำไรผมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1,700ดอลลาร์หรือถ้าแปลงเป็นเงินไทยนะครับจะอยู่ที่59,000ก็ตีป,ประมาณเกือบเกือบหกหมื่นนั่นแหละ60,000บาทนะครับประมาณนี้ภายในเวลาเอ่อหวันนะครับเอาไป็นึวันแล้วกันเพราะมันมี2ช่วงนะครับเทรดเนี้ยจริงเนี่ยผมว่าหลายๆขั้นเนี่ยก็จะมีการเล่น ได้เหมือนกันนะครับคือมันก็คือการเซลลตรงคับลงมาเมื่อจังหวะที่มันไปทำออทำไฮสองพันหนึ่งเนาะบางคนก็เซลตรงยอดนู่นเลยบางคนก็เซลมันเปลี่ยนเทนลงมานะครับหลายคนก็จะมีการเข้าที่แตกต่างกันแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวเนี่ยหลายๆท่านก็จะเห็นว่าบางท่านนะครับมีการเล่นเซลล์สวนเทนแบบมึนๆตรงจุดนี้เซลล์แล้วก็พอไปตุดนู่นก็ไปถึงบายอะไรตรง,งนั้นซึ่งไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวมาลองดูกระบวนการผมดีกว่าว่าผมเนี่ยหาจาหังหวะเล่นเซล์ยังไงแล้วทําไมโม้พวกเนี้ย ผมถึงไม่เล่นนะครับทำไมผมถึงไม่ได้โดนเกี่ยวโดนอะไรเนาะะเห็นว่าก่อนนั้นนี้ก็มีการเข้าบาจุดนี้มาด้วยนะซึ่งก็ได้กําไรไปแล้วแล้วก็จบไปนะครับเียษัยเหมือนกันที่ไม่ได้ถือมาไกลขนาดนี้นะครับทั้งหมด2ล็อตนะครับรวมๆก็น่าจะ2องหมื่นเหรียญแต่ว่านั่นแหละรู้อะไรไม่เท่ารูงี้เนาะนะฮนะทีนี้ก็เห็นว่าไม่ได้มีการเสียนะครับไม่ได้มีการเสียโซนนี้เลยซึ่งโซนนี้หลายๆคนเนี่ยพอแตกกระนาวนะครับเพราะว่ามันคือจุดที่ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแต่เราก็เปิดเซล์เปิดเซล์ถูกไหม นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวนายเขียนมีรายฟังว่าเพราะอะไรทำไมถึงไม่ควรเล่นเอาแต่จุดนี้เลยนะครับนาะอ,อ่ะ เดี๋ยวไปเข้าวินโทรกันแล้วกลับมาฟังเนื้อหากันครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเนะครับโบเกอร์โฟเรกอันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอฟเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอฟนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สาม,มารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็กเอฟเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเสงนเรียน,น1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3 00. ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบรียล time ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเอกนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ mj opoy ด้วยนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคก่อนจะมาดูเข้าเซลนะครับผมว่ามันไม่ได้ยากอะไรมากนะครับบางคนจะสงสัยว่าลูกศรพวกนี้มันค นะครับแต่ก็การเข้าเซลล์จุดนี้ลงมาเนี่ยไม่ได้พึ่งพาอินดิเคเตอร์นะพึ่งพาสายตาผมแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็คือเหมือนเป็นแค่แบ็กอัพเสริมบางทีแบบว่าอยากตัดอารมณ์ของบรจากการเทรดนะครับก็ใช้อินดิเคเตอร์ที่ผมทําขึ้นมาเองในการคํานวณตรงนี้นะครับซึ่งถามว่ามีเปิดขายไหมหรือแจกไหมไม,ไม่มีนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าหลายสาเหตุที่ทุกคนพอร์ตแตกนะครับตรงจุดเนี้ยเพราะอะไรนะครับคือมันเป็นอย่างนี้มานานล้ว เป็นบัรทัก์ที่เคยเกิดมาแล้วเมื่อปีที่แล้วปัจจุบันก็มาเป็นใหม่นะครับบางคนก็พูดได้สิก็ไม่ได้เข้าบายเลยก็มันก็ไม่แตกถูกต้องครับนะฮะถูกต้องแต่ถ้าเรามองมุมกลับว่าเฮ้ยแล้วทําไมผมถึงไม่เล่นล่ะนะครับนั่นคืออีกประเด็นหนึ่งนะจุดนี้นะครับเรามาเริ่มประเด็นที่ว่าทําไมผมถึงไม่เล่นแล้วเราควรจะควรแก้ยังไงถ้าเกิดเราอยากเล่นสามารถเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับประเด็นแรกทําไมผมถึงไม่เล่นเอาง,ง่ายๆเลยก็คือตื่นช้า มูฟเนี้ยนะฮะที่มันขึ้นไปเนี่ยคือมันเปิดมาวันจันทร์ช่วงประมาณตีสี่ตีห้ามันขึ้นไปแล้วถามว่ามีคนเล่นได้ไหมไม่ได้นะฮะคือมันตีสี่ตีห้ากราฟหกโมงมันก็วิ่งไปแล้วเนาะซึ่งมันไม่ทันนะครับเพราะนั้นมันเล่นไม่ได้เอาง่ายๆเลยเรื่องของเวลาผมยังนอนหลับอยู่คนที่เข้าบายได้ครับเขาคือตั้งอะไรตั้งบายต็อปไว้นะครับถ้าราคามาเกี่ยวก็ขึ้นต่อหรือไม่ก็แบบว่าเขาติดออเดอร์จากวันศุกร์อยู่เพราะว่าเนี้ยคือช่วงวันศุกร์นะครับวันจันทร์เปิดมาปุ� พุชต่อดันขึ้นต่อนะครับซึ่งเรื่องของเวลาผม,มเลยไม่เล่นนะทีนี้ถามว่าทําไมหลายๆท่านเนี่ยมีการเข้าเซลนะครับคือต้องบอกกันเลยว่าถ้าคนที่เข้าเซลตลรงจุดนี้ให้เราคิดไปเลยว่าเฮ้ยเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์หรือความรู้มากพอนะเราช่วงนี้ก็จะมีกระแสอยู่ด้วยนะครับซึ่งเหตุผลที่เราไม่ควรเซล,ลนะหนึ่งเลยคือเทนเอาถ้าแบบดูกว้างๆนะมันคือเทนขาขึ้นถูกไหมแต่ว่าผมก็ไม่เคยสอนที่ดูกว้างขนาดนั้นอยู่แล้ว แค่ดูปัจจุบันก็พอนะครับราคามันไซด์เวิยนตะกอบถูกไหมถ้ามันทะลุขึ้นไปได้ตรงนี้คือเทนมาอะไรละครับเทนมันขึ้นแล้วเมื่อราคาขึ้นไปถ้าผมปิดภาพนี้ให้หมดเลยนะจะได้ไม่งงนะครับปุ๊บโครงสร้างเทนขาขึ้นคืออะไรวอาแบบฉบับง่ายๆได้ใจความคืออะไรครับขึ้นไปจุดหนึ่งต้องลงรีเทสขึ้นต่อถูกไหมเพราะในตรงนี้ราคาเนี่ยมันไซด์เวย์มากอ่อนนะครับไซด์เวยนมานานมันขึ้นไปต้องมีการทําอะไรครับ รีเทสเพื่อขึ้นต่อบางทีก็จะรีเทสแค่นี้เราขึ้นต่อก็ได้เพราะนั้นการเทเล่นส่วนเทนกดเซลล์ตรงจุดนี้ลงมามันเบรกเอาท์นะครับเมื่อประมาณแทงเนี้ยเซลลงมาหรือไม่ก็โซนไหนก็ได้ที่มันมีการทูต้านขึ้นไปเนี่ยนั่นคือการเล่นแบบหลับหูหลับตาเซลล์ไม่ได้มีการคํานวณในเรื่องของไม่ใช่คำนวณสิไม่ได้มีการวิเคราะห์ในเรื่องของเทนโครงสร้างพื้นฐานว่ามันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเล่นเซลล์ไม่ได้อยู่แล้วหนึ่งคือเวลามันไม่โอเคผมเลยไม่ได้เล่นบาย2ถ้าเล่นเซลล์มันส่วนเทน แล้วก็เห็นว่ากลับมาที่จุดที่ผมเล่นเซลล์จริงๆนะครับจุดนี้นะครับคือจุดที่หลายๆท่านอาจจะเล่นได้เหมือนกันบางคนผมเห็นในกลุ่มพวกคอมมูนิตี้นะครับก็เซลล์จุดนี้บางท่านก็มีการติดบายอันนั้นก็ว่าไปเนาะแต่ประเด็นที่เราจะคุยกันคือว่าทําไมผมถึงเข้าเซลล์ตรงจุดนี้แล้วราคาเนี่ยทำไมมันถึกลงต้องบอกก่อนว่าเราจะพูดกันแค่ในเชิงของ p พ่เซ็กชันอย่างเดียวนะเราจะไม่คุยกันในเรื่องของคอนเซ็ปต์ลีควิตตี้สปาร์ตแมนนี่พิวรันชีอะไรก็แล้วแต่ ไม่ใช่สไตล์ผมอยู่แล้วผมเทรดแค่กราฟเปล่าๆตอนที่ผมเล่นผมก็ไม่ได้มีการาวิเคราะห์อะไรเลยใช้กราฟเปล่าอย่างเดียวเพราะนั้นเรามาดูที่ทาร์เฟรม30ินาทีก่อนนะครับขออนุญ,ญาตย้อนกลับมาดูตรงนี้ตรงจุดนี้เราจะเห็นว่าปกตินะครับถ้าเกิดว่าเรางงว่ากราฟมันจะขึ้นหรือลงเนาะง่ายๆเลยนะครับให้เราเนี่ยค่อยๆไล่ราคาไปนะครับแล้วก็มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนแรกเลยนะครับเอาสายตามาซ้ายมือนะผมถามว่าตอนแี้โครงสร้างมันคือเทนอะไรครับ มันคือเทนขาขึ้นถูกไหมถ้าดูภาพบางๆก็ ang, คือราคาเนี่ยขึ้นมาทําจุดสูงสุดลงมาทําแนวรับขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่ลงมาทําแนวรับภาพเนี้ยมันต้องไม่เกิดขึ้นถ้าแบบง่ายๆนะราคามันต้องทําอะไรต่อครับมันก็ต้องวิ่งขึ้นแบบนี้แล้วก็ขึ้นแบบนี้แล้วก็ขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นตามโครงสร้างราคาขวามือแบบนี้นะครับแต่ว่าบางทีราคามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เสมอไปถูกไหมเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็ไม่ได้เกิดภาพนี้ขึ้นมาแต่ก็คือเทนขาขึ้นอยู่ทีนี้ราคามันทําอะไรครับราาาาคเวยยง่มกล เมื่อราคาไซเวย์ครับถ้ามันเบรกเอาขึ้นราคาขึ้นถ้ามันเบรกเอาลงราคาลงนะฮะโมโนเฮ้ยไม่จริงหรอกเบรกเอาขึ้นเฟกเอาก็มีอันนั้คือคิดเยอะไปเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราพูดกันถึงส่วนใหญ่ถ้ามันเปิดเหนือต้านมันขึ้นแน่ถ้ามันเปิดต่ำกว่ารับมันลงแน่เพราะฉนั้นตรงนี้ถามว่าจะเป็นยังไงเราไม่รู้แต่จะเห็นว่าผมมีการเข้าเซล,ล์มาก่อนที่มันจะชูดลงมาแรงๆถามว่าเพราะอะไรครับเพราะจุดนี้ผมเห็นไพซักชั่นมันมาแล้วเฮ้ยราคาเนี่ย มันขึ้นมาเยอะเกินด้วยสาเหตุอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะปวดหัวแต่ันว่าดูไพ่หักชันเดียวขึ้นมาเยอะเกินต้องมีการทําอะไรครับต้องมีการลงมันเกิดความไม่สมดุลครับคุณพี่ในตลาดนะฮะเมื่อมันขึ้นเยอะทุกอย่างมันต้องลงันชีวิตคนเราเลยมีจุดพีคต้องลงพีคใหม่ลงใหม่พีคพีคไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นเช่นจุดนี้เหมือนกันราคาจะขึ้นไปไกลแค่ไหนด้วยเหตุผลอะไรไม่ต้องสนใจครับสนใจแค่ว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยมันเยอะเกินไปถูกไหมอะไรที่มันมากเกินน่ะมันก็ไม่ใช่ละ มันขึ้นเยอะต้องมีการทําอะไรครับกลับตัวลงมาผมก็เลยคิดว่าเออถ้ามันขึ้นเยอะขนาดนี้เดวมก็ต้องกลับตัวลงแหละกลับเมื่อไหร่นั่นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะเพราะนั้นก็เลยต้องมีการอ่านเ,เรื่องของ i า e ์ c t i o n ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําแนวต้านมีการรีเจ็กลงมาถ้าไปดูหนึ่งชั่วโมงจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับอ่ะราคาครับแท่งนี้นะครับอันนี้คือในเชิงของเทคนิคแล้วนะราคาครับมันมีการหนึ่งเลยเปลี่ยนเทนลงมาถ้าดู30มสิบวิสัเวย์แต่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเปลี่ยนเทนลงมา แล้วแท่งนี้พยายามจะขึ้นรอบสุดท้ายแต่ก็จะเห็นว่าเขาขึ้นมาได้แค่นิดเดียวนะครับขึ้นมาเสร็จถึงจุดนี้มีการโดนตบกับลงไปโดนตบก็คือโดนแรงขายได้กดลงไปทิ้งไส้ยาวๆไว้บ่งบอกว่าขึ้นไม่ได้นะครับพอราคาขึ้นไม่ได้มันก็ต้องทำอะไรครับลงแค่นั้นมีขึ้นกับลงถ้าขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ก็คืออะไรไซเวนั่นคือตักกะง่ายๆถ้าขึ้นไม่ได้ก็ต้องลงถ้าลงไม่ได้ก็ต้องขึ้นถ้าขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ก็ต้องอะไรครับก็ต้องไซเว เพราะนื้นเรื่อเรารู้แม้ว่า้ยมันจะขึ้นหรือลงคือไม่รู้แต่รู้ว่าตอนนี้มันมีรีเจ็กละรีเจ็กลงมามันขึ้นไม่ได้เพราะนัน้นก็ต้องลงครับผมก็ดู3 0มสิบีนะครับเห็นว่าโอเคราคามีการทํารีเจ็กลงมาปิดแนวตา้านก็เลยเข้าเซลล์ประมาณตรงจุดนี้เมื่อมันมีการเหมือนจะเหมือนจะนะครับทะลุรับเนะพราะผมเนี่ยไม่ได้รอมันปิดแท่งนะผมเข้าเมื่อระหว่างแท่งเลยนะครับถ้าดู15นาทีก็จ,จะเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ครับเข้าเซลล์เมื่อมีการทะลุแนวรับเล็กๆตรงนี้มาเป็นเทคนิคที่ผมเล่นอย ราคาจะลงได้ซึ่งถามว่ามันลงไหมลงครับมันลงได้ไกลแค่ไหนไกลมากนะครับก็ประมาณ200เปบนะครับซึ่งเพื่อเห็นว่าผมเปิดเซลล์ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่1ลนะ็อตเนาะก็คิดว่าอยากจะถือตรงนี้เหมือนกันแต่นั่นแหละครับในชีวิตจริงนะผมก็ไม่ได้กล้าขนาดนั้นก็เลยมีการปิดแค่ตรงจุดนี้ครับก็คือประมาณ9 8 0 90ิิปนะครับนี่คือออเดอร์ที่1จากจุดนี้มาถึงจุดนี้แล้วก็เดอร์ที่2ครับเซลล์จุดนี้มาปิดจุดนี้ใกล้ๆกันนันครับซึ่งมันก็ลงต่อคือถ้าผมรู้มันจะลงไกลขนาดไหนผมถือไปแล้วถูกไหมก็รวยไปแล้วสองล็อตนะครับคิดง่ายถึงข้างล่างนี่เลยนะเอาแบบง่ายก็ประมาณ80,00เหรียญแต่ว่าชุวจริงเราไม่รู้หรอกนะอ่ะก็จบไปเนาะทีนี้ช่วงค่ำครับผมก็เปิดการาฟดูอีกทีนึงผมก็เห็นเหมือนเดิมเลยโครงสร้างเนี่ยเออมันลงมาแล้วนะครับไซเวย์ way, ลงไซเวย์ way, ต่อก็ต้อ,อ,ตตองไปน ถ้าปิดเหนือต่ากว่ารับต้องลงแล้วจะเห็นว่าเนี้ยผมก็ลองมันปิดปิดแท่งปุ๊บแท่งเนี้ยบอกว่าแรงขายเยอะเพราะว่าอะไรครับไม่มีไส้ข้างบนเปิดมาปุ๊บลงเลยแรงขายเยอะปิดต่ากว่ารับอีกเฮ้ยซ้ายมือมี Clean อลคลีนทรัฟฟิคส่งลงคลีนัฟฟิกคืออะไรขึ้นง่ายครับต้องลงง่ายเห็นไหมขึ้นง่ายลงง่ายขึ้นง่ายลงง่ายเพราะนั้นตรงเนี้ยครับเมื่อมันมีคลีนทรัฟฟิกผมคิดว่าเดี๋ยวมันต้องลงแน่ก็เลยทําการเข้าเซลล์แล้วจะเห็นว่าจุดที่ผมเนี่ยปิดกําไรนะคือจุดที่ราคาเนี่ยมันเหมือนจะมาเจอพวกไส ก็เลยทําการปิดออเดอร์ไปนะครับซึ่งถามว่าโอเคไหมเทดนี้โอเคคือผมไม่รู้หรอกมันจะลงไกลขนาดนี้ถูกไหมเราต้องมองอย่าโลกสวยว่าเฮ้ยทำไมมันลงไกลขนาดนี้ทำไมคดปิดสั้นจังไม่สั้นนะคุณพี่วัดดีๆครับกี่ปิดบ30ปิบปินะถือว่าไม่สั้นนะอันนี้คือออเดอร์แรกที่ผมปิดนะครับเนาะเพราะั้นตรงนี้ถือว่าโอเคไหมเทดพวกนี้ผมว่าโอเคนะครับที่เล่นลงมาถ้าผมรู้มันลงขนาดนี้ผมกดไปแล้วร้อยล็อตถูกไหมรวย,ยไปแล้วได้เป็นล้านกว่าบาทแล้วซึ่งจริงๆชีวิตจริงไม่ได้ขนาดนั้น ก็จบไปทั้งหมดนี้คือเทรดทั้งหมดที่ผมเล่นนะครับตลอดเมื่อวันที่4ธันวาคมจะเห็นว่าเรียบง่ายนะฮะแค่มันรอเบรกเอาล้วก็เซลล์บางคนเนี่ยจะไปคิดอย่างนี้ครับว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันเบรกเอาแล้วมันเฟกเอาขึ้นล่ะนั่นคือการคิดเยอะไปในตลาด Forex ถ้าเราคิดเยอะครับไม่ได้หมายความว่าจะเทรดได้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเยอะนะครับประมาณนี้ นะครับซึ่งวันนี้อ่ะอันนี้เพิ่มเติมไปในส่วนของวันนี้ครับ <c oughs> ก็เห็นว่าผมก็มีการเสียนะแต่ว่าเสียน้อยครับเพราะมีการบริหารความเสี่ยงครับเมื่อวานได้ไปพันเจ็ดร้อยเหรียญวันนี้นะครับเสียไป95เหรียญซึ่งวิเคราะห์ดูไปแล้วในช็อตนะครับซึ่งมีการเซลลงมาหวังให้ราคาวิ่งลงเพราะมันรีเจ็คหลายรอบแต่ก็ลงไม่ได้ก็เลยตามเลยปล่อยไปถามว่าตอนนี้จะเทรดต่อไหมคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าผมไม่โอเคแล้วกับการที่กราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นเยอะแล้วลงเยอะคือเหมือนมันเหนื่อยผมว่าวันนี้ กับพรุ่งนี้น่าจะพักก่อนแล้วค่อยมาเฉทีวันพฤหัสนะครับให้กาบันได้พักนิดหนึ่งให้เราได้พักด้วยนะครับเนาะเพราะว่าวได้มาตั้งพันเเหรียญแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับประมาณนี้นถ้ารู้สึกว่าชอบสไตล์การเทรดที่ผมสอนแบบนี้นะครับอยากลงคอร์สเรียนผมมีคอร์สให้เป็นคอร์สท,ที่ราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับถ้าสนใจครับลองฟังต่อได้เลยครับผม สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟตีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแทง่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมาากแต่่เเนนื้อหีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนทรดออ์ตตมััวไ้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบง่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่าน,นั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผม,ผม,ผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคลน้กาดสอนในคลิป ก็ <S <S เป็นเนื้อหา <S <S ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ย,ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็เกซ์นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นนะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปเรโอนี้ จิ้มลิงตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่น,นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเว g ร n ซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซสชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนการรว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลบมัต้องเดงไม่่ใชติดล ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%ส้าเปนตะครับผมถึงประมาณ6 0สเท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสเรเซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, หเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับทั้งนั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเอ,เองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาท ึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าาที่อื่นสีที่ผมสอนให้ในคอรสนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ l i n e i อเดีเอ็มเจอตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดห้าเก้าเก้านะรบ,รบกวนพี่พิมพ์ม,มาตามที่เป๊ะเลยนะครับว่า สนใจ7จ็ห้เก้กาเ้นาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยนั่นเอง เนาะราคาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี่ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกน,นะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉ บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยาายังเป็นราคานี้ยอยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ l ลน์ไอดีแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเทาก่าุกวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดานั้นแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5,599บาทนะคาับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16กธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่เง้คือูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร้อยเปอ์นะครับ s c ป p i n g ไปเรื่อยเล้นล็อกและสะสมกาไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนีาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเ a ทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้รหลายคลิ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตรอน้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆารับว่ผมยรนไม่คบแลล้วก็องเทตามที่ผมเเขข้้้าารูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะสเดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดเรื่องของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเั่นเน้นะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วนน่นเองเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขีีียยยนน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 ว่่่่าาาาหลังงจกกกกกเเเเรรร็็ฝึมมืออออพิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสามร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่สาตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักรียรที่เขาลงเข จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกร,กรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว,ว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเงงรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สฉบับมีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อออออครเีียยนน่่่งาาทบกว ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามดูดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้น่ะ มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแล้วเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความขอโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวาม นะครับนอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ